กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับฟ้าวันใหม่นะครับผมมีข่าวสั้นที่เข้ามาในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับห่วงอ่างทองเก็บน้ำชัยภูมิแตกยันมีแผนแก้น้ำท่วมแนะดูแจ้งเตือนนะครับก็สับสนเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่นายกอยู่ที่พิษณุโลกตอนนี้นะครับบอกว่านายกดูน้ำท่วมพิษณุโลกนะครับอำเภอพรหมพิรามจม200หลังชัยภูมิอ่างเก็บน้ำแตกอ้าวนี่ก็ชัดเจนว่าที่ชัยภูมิมีปัญหาเรื่องอ่างเก็บน้ำแล้วก็ข่าวเมื่อ6โมงเช้านะครับบอกสยองเจ้าหน้าที่สับรางพลาดท่าล้มพลาดทางรถไฟถูกรถไฟทับขาด2ท่อนดับคาสถานีหัวลำโพงครับนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะครับไปคุยกับคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์นะครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครนายกนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วม 120,000 ล้านและเงินกู้ 350,000 ล้านในคณะกรรมการติดตามบริหารการใช้งบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวานนี้คุณชาญชัยออกมาให้ข้อมูลถึงผลการประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการครับสวัสดีครับคุณชาญชัยครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับตอนนี้น้ำท่วมฝนตกลงมายังไม่มีพายุเข้านะครับแต่ว่า120,000 ล้านที่ใช้ไปจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำยังท่วมกันอยู่นะครับประสิทธิภาพการใช้เงินเท่าที่คณะกรรมการได้ติดตามเป็นยังไงครับคุณชาญชัยครับก็เป็นคำถามที่เมื่อวานนี้ถามตัวแทนทั้งกรมชลประทานกับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำครับว่ากรมของท่านเนี่ยรวมกันแล้วเอาเงินไปให้ที่จังหวัดอุทยา 7,247 ล้านครับแล้วก็ที่สุโขทัย500กว่าล้านพิษณุโลกกำลังจะท่วมอีก 1,100 กว่าล้านครับสิงห์บุรี 1,461 ล้านชัยนาทที่กำลังจะท่วมอีก 1,460 ล้านรวมทั้งอ่างทองอีก 2,300 กว่านครสวรรค์นี่ 8,000 สุพรรณบุรีฮะอ่างทอง 2,337 นะครับครับมโหฬารเลยครับเขาท่วมก็ไปแก้ไขได้แล้วจะให้ท่วมก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเงินจำนวนนี้ไปแก้ไขแล้วมันยังท่วมอีกอันนี้น่าสงสัยน้ำเกิดอะไรขึ้นจังหวัดสุพรรณบุรีน่าแปลกใจมากครับมีคนบอกว่าน้ำไม่ท่วมแต่มีงบประมาณลงไป 1,179 แล้วก็ตรวจสอบก็มีบ้างครับเข้าไปท่วมบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็มีคนตาย42ศพครับตอนนี้เราเมื่อวานนี้เชิญมา2กรมเป็น6กรมเนี่ยเราแยกออกมาเฉพาะที่มันเกิดน้ำท่วมในขณะนี้หนึ่งสาเหตุคืออ่างเก็บน้ำสามารถรับน้ำได้ 50% ครับหมายถึงว่าผู้ประชาชนคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ต้องปล่อยน้ำยังรับน้ำฝนตกมีดิเพชันขนาดไหนมาก็ยังรับน้ำได้ครับอันที่สองน้ำทะเลยังไม่หนุนเพราะเป็นข้างแหลมครับหนุนยังไงก็ไม่ขึ้นถึงอ่างทองยังไม่ขึ้นถึงแถวจังหวัดทางด้านเหนืออันที่สามฝนตกมันไม่ใช่เป็นพายุใหญ่มันเป็นการฝนตกธรรมดาครับสามเรื่องนี้มันเกิดน้ำท่วม6จังหวัดนี่ได้อย่างไรมันเห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เขาพูดมาตลอดว่าใช้งบถึงแสนสองหมื่นล้านไปทำงานเนี่ยมันไปทำยังไงกันเราก็ถามคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งถามถึงรัฐบาลด้วยว่าตกลงทำหรือว่าไม่ได้ทำคำว่าทำหรือไม่ทำก็คือเราถามว่าตรงไปตรงมาครับคุณไปขุดลอกคลองเนี่ย101ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยคุณขุดถึง50,000ลูกบาทเมตรป่ะมันมีข่าวว่ามีการทุจริตขายโครงการกันแล้วก็ได้เงินกันไปมหาศาลคนที่ไปทำงานก็จะมีเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งขุดแล้วก็ไปแปะตะลิ่งขุดแล้วก็แปะเอาตะลิ่งเฉยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแรงดันน้ำการแรงส่งน้ำมันก็จะไม่ไปมันก็เท่ากับว่าดินสภาพไม่อยู่อย่างเดิมถามว่าเราได้ตรวจสอบนี้ไหมเราให้คนเข้าไปตรวจสอบพบว่าบางที่ไม่ได้ทำครับนะครับรับเป็นเงินไปแล้วก็ไปแตะสลิงก็มาถามหน่วยงานเขาว่ามันยังไงกันแน่ช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำมันยังไม่ได้มาเต็มที่อันนี้ที่หนึ่งนะครับที่เราได้เชิญถามเข้ามาครับก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ตอบไม่ได้ว่าสาเหตุอะไรและที่สองคือผมบอกว่าผมลบกับพวกคุณเหนื่อยจริงๆใช้คำว่าลบนะครับขอโทษจริงๆนะน้อง6เดือนมาเนี่ยผมขอเอกสาร คุณไม่ยอมให้ผมแต่คุณอย่าคิดว่าไม่ให้แล้วพวกผมจะมีความรู้สึกหาไม่ได้ผมไม่ได้หรือว่าเลิกไปหรือจะเลิกไปนะครับเพราะเราหยุดไป1เดือนให้เขาส่งเอกสารเราไม่ได้สอบสวนเราให้เขาส่งเอกสารไม่ครบเช่น
เมื่อวานนี้เราบอกไปเลยนะครับว่ากรมทรัพยากรน้ำเนี่ยคุณยังขาดเอกสารอยู่คุณมีสัญญาทั้งหมด 1,555 สัญญาผมอ่านหมดแล้วครับคุณเอากลับไปแล้วคุณเอามาส่งคืนผม 1,125 สัญญาเหลืออีก430โครงการเอามาส่งภายในอาทิตย์หน้าครับเราก็ขอยื่นคำขาดแล้วอันที่2ของมหาดไทยอีก29จังหวัดให้เจ้าหน้าที่สภาตามยังไม่ส่งเลย29จังหวัดในจำนวน60จังหวัดแล้วก็รวมทั้งกรมทางหลวงชนบทเมื่อวานนี้มาชี้แจงยังขาดอยู่อีกประมาณกรมชนประทานครับโทษทีต้นจน 1,800 กว่าสัญญาครับผมบอกพวกผมไม่ใช่ไม่มีเอกสารแล้วตรวจสอบพวกคุณไม่ได้นะแต่ผมการให้ความเป็นธรรมกับส่วนราชการที่ไปทำงานก็ต้องการอยากจะเห็นรูปแบบที่ถูกต้องว่าท่านจะทำกันจริงไม่จริงอันนี้คือในห้องประชุมนะฮะผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับผลปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถตอบเลยได้เลยแม้ว่าน้ำกำลังท่วมอยู่ที่สุโขทัยแล้วกำลังจะท่วมเข้ามาที่ถึงภาคกลางรวมทั้งอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีแล้วจะเข้าถึงปทุมแล้วผมก็ถามไปทางชนประทานว่าสัปดาห์หน้าให้ทิพย์ดีมาชี้แจงเองแล้วมาตอบด้วยว่าทำไมคลองสุวรรณภูมิถึงไม่ทดลองดูดน้ำในภาคตะวันออกและน้ำที่มาจากทางเหนือที่จะผ่านคลองระพีพัฒน์ที่จะไปผ่านทางปทุมลงไปทางสมุทรปราการเหตุผลอะไรถึงไม่ทดลองให้ช่วยมาตอบด้วยสัปดาห์หน้าแล้วเราก็รอดูว่าเหตุการณ์ในการที่เขาแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยเราเตือนเขาหลายครั้งนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องการทุจริตและการทุจริตที่นำพามาสู่การให้เกิดอุทกภัยโดยน้ำมือมนุษย์และไม่ใช่น้ำมือของธรรมชาติคือน้ำไม่ท่วมอาจจะทำให้ท่วมเพื่อจะตั้งงบประมาณได้จะตั้งงบได้ผมบอกว่าเราวางตัวนี้หน่อยผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนมกราตอนเข้าเริ่มประชุมครั้งแรกใหม่ว่ามีประสบการณ์เรื่องนี้เพราะผมเคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการน้ำภาคกลางตะวันออก12จังหวัดตั้งแต่กรุงเทพไปถึงจังหวัดตราดครับและเลยเคยเตือนเรื่องนี้ว่าเหตุผลที่ผมพูดคำนี้ไม่ใช่เป็นการพูดเล่นครับมีคนเห็นแก่ตัวอยากจะได้เงินหารายได้พิเศษจากการใช้งบประมาณให้น้ำมันท่วมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ขอตั้งงบประมาณแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดก็ประกาศว่าฉุกเฉินแล้วก็ขอใช้งบ50 ล้าน 50 ล้าน 50 ล้านและเป็นกรณีพิเศษและที่เหนือกว่านั้นอีกครั้งนี้เงิน 120,000 ล้านเราได้ตรวจสอบในสัญญาแล้วเนี่ยรัฐบาลสั่งให้ใช้วิธีพิเศษหมดเลยครับมันเลยกลายเป็นปัญหาการส่งเสริมให้การทุจริตเกิดขึ้นอย่างโมโหลานเลยถ้าดูจากคำชี้แจงของหน่วยงานที่มาชี้แจงนะครับกับการขอเอกสารโครงการจากหน่วยงานนะครับชี้แจงชัดไหมเอกสารขอไม่ได้ขอล่าช้ามากกว่าจะได้นะครับถึงไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้สะท้อนอะไรบ้างผมบอกก่อนแรกที่คุณไม่ให้เนี่ยคือโกงเห็นโครงการเนี่ยคือโกงคุณอย่าให้ผมลงความเห็นส่งปปช.อย่างนั้นนะครับผมก็พูดเขาตรงๆนะแต่ผมให้ความเป็นธรรมคุณส่งเอกสารมาแล้วไหนที่สงสัยคุณก็ชี้แจงกันไปครับทำไมราคากลางมันถึงได้มีกระโดดไปตั้งแต่30 กว่าบาทขุดลอกคลองกระโดดมาจังหวัดนี้ติดกันหรือขึ้นมา54กระโดดมาข้างๆจังหวัดถึงขึ้นมา63กระโดดมาจังหวัดถึงขึ้นมา70คุณอธิบายให้ได้แล้วกันครับเราก็ถามกรมบัญชีกลางที่นั่งอยู่ในนั้นตลอดที่ดีกรมบัญชีกลางท่านเป็นคนกำหนดราคากลางขุดลอกคลองด้วยเรือกับเครื่องจักรมี2อย่างในประเทศไทยครับมีกี่ราคากลางเขาบอกมีราคาเดียวครับผมถามมีราคาเดียวทำไมกรมนี้กรมเดียวทำไมมีถึง5-6 ราคาเขาก็เฉยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วก็รองทิพย์ดีมันก็ซิบบอกก็ทำผิดหมดเลยครับผมบอกผมให้โอกาสเขาชี้แจงเขามีอาจจะมีเหตุผลอะไรให้เขาชี้แจงครับนะครับอันนี้มีการเราลงครับครับมีการเชิญมาชี้แจงทุกสัปดาห์ไหมครับกรรมาธิการเราขอขยายเวลาในการตรวจสอบเพราะเอกสารไม่ยอมส่งเลยเรียกเจ้าตัวเข้ามาทั้งหมดเลยทีนี้แล้วก็บอกกับคุณนิพนธ์ประธานก็บอกท่านนิพนธ์ว่าเที่ยวนี้ต้องสายต้องลงดาบแล้วครับถ้าใครไม่ให้จะใช้มาตรการ1ทฤษฎีแอร์วอยไวประจานอธิบายให้ทั้งกรมรู้ทุกอาทิตย์เลยว่าทฤษฎีกรมของไหนไม่มา
ชี้แจงและไม่ยอมส่งเอกสารครับนะครับคุณนันทกุลไรผมจะประจานหมดเลยตอนนี้แล้วจะมีเรื่องอะไรกับผมมาหนึ่งเริ่มจากเออะโวยวายก่อนเลยประจานให้สังคมรู้ว่าคุณไม่ร่วมหรือคุณไม่ให้ข้อมูลประมาณนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของนายจันทร์ชัยไม่ใช่ของกรรมาธิการครับแต่เป็นของพี่น้องประชาชนที่เดินเข้าห้างเสียไปซื้อของเสีย7บาทเข้า 7-Eleven 7บาทเข้าไปที่ไหนที่ซื้อของถูกหัก7บาทหมดครับเขาเอาเงินเหล่านี้มาจ่ายเป็นค่าภาษีแล้วเอาไปซ่อมไปบำรุงไปก่อสร้างไปซ่อมแซมเรื่องน้ำแล้วเอาไปทำป้องกันเรื่องไม้น้ำท่วมครับผลปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยเอาเงินเข้าไปทำเรื่องอะไรกันถ้าเอะโวยวายแล้วยังไม่ได้ผลมาตรการที่2ทำไงต่อก็ต้องใช้มาตรการกฎหมายครับใช้กฎหมายเรียกโทษจำคุกมี6เดือนแต่ผมเพิ่มพูดในที่ประชุมว่าผมขอใช้มาตรา157เพิ่มอีก157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ขอแจ้งในฐานะส่วนตัวเลยครับในฐานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยผลสรุปของกรรมาธิการเวลาเราได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยฟังความทุกฝ่ายแล้วเนี่ยเราจะไปดำเนินการยังไงต่อส่งไปรัฐบาลหรือว่าส่งปปช.เลยเพื่อจะตรวจสอบถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำทุจริตหรือไม่โปร่งใสอย่างนี้ฮะขั้นตอนคือคณะนู้นเนี่ยทำเสร็จกะว่าขณะนี้เขียนไปเนี่ยเอกสารที่เขายังไม่ส่งเราจะลงความเห็นว่าก็ผิดเลยทีเดียวก็เหมือนกับว่าเป็นการไม่ฟังตามเลยครับก็เลยจะให้โอกาสเขาชี้แจงให้จบภายใน2เดือนนี้ครับแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็สรุปให้คณะกรรมการใหญ่ซึ่งจะมีทุกพรรคการเมืองส.ส.ทุกพรรคการเมืองนั่งอยู่นั้นครับพิจารณาร่วมกันแล้วก็ส่งให้ประธานรัฐสภาส่งไปรัฐบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากการใช้เงิน 120,000 ล้านบาทมีการทุจริตเข้าไปทั้งหมดกี่กรมกองแต่ละกรมกองเนี่ยเราพยายามจะทำว่าทุจริตกันทั้งหมดกี่พันล้านแต่ละกรมขณะนี้มีอยู่กรมหนึ่งเราแยกตัวเลขออกมาน่าตกใจมากครับผลต่างของการประกวดราคาจากความจริงไหนเป็นเรื่องเพิ่มราคากลางเป็นพันล้านบาทครับมีอยู่กรมแต่ผมยังไม่เอ่ยนะครับผมจะขอให้มันสรุปให้ชัดไว้ผมได้เชิญคุณชันชัยมาคุยในสัปดาห์หน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเห็นกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็พิรุธอะไรบ้างที่กรรมาธิการพบในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณชันชัยนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์นะครับกรรมาธิการที่ติดตามการใช้งบประมาณ120,000ล้านฝนยังตกไม่มากพายุยังไม่เข้าเงิน 120,000 ล้านใช้ไปแล้วนะครับเมื่อวานผมสรุปให้ฟังทีงแล้วนะครับว่าถึง5กันยาใช้ไป 90,000 กว่าล้านแล้วฝนลงแค่นี้ครับท่วมแล้วแย่แล้วนะครับแล้วจะให้120,000 ล้านซึ่งรับมือเหมือนน้ำคราวที่แล้วได้ยังไงแค่ถมน้ำลายเท่านี้เงิน 120,000 ล้านก็ละลายหายไปหมดแล้วนะครับไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับฟ้าวันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ